ช่างรู้คู่บ้านสวัสดีครับวันนี้อากาศร้อนขึ้นทุกวันครับร้อนมากๆจะบ้านใหม่บ้านเก่าเราจะลดความร้อนลงได้อย่างไรมาดูครับนี่คือส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับขอบคุณคุณอ่อนจันทร์เจ้าของบ้านนะครับที่ได้มีการพูดคุยกันนะครับเนื่องจากว่าบ้านเนี่ยนะครับมีการปรับปรุงแล้วก็ร้อนมากๆนะครับหลังคานั้นมีการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนแล้วก็ยังร้อนอยู่ครับวันนี้ครับเลือกใช้ EPD มวลเบาครับวัสดุที่ใช้นั้นคือแผ่น EPD มวลเบานุ่มที่ผิวเหนียวแน่นแข็งเนื้อในเป็นฉนวนกันร้อนกันเสียงและกันชื้นครับเลือกใช้แผ่นขนาดกว้าง60เซนยาวเม็ด20ความหนาคือ5นิ้วนะครับใช้ความหนาเลยครับเพราะว่าเดิมนั้นตั้งใจจะติดใต้จันทันหรือใต้แปรแต่เนื่องจากพอนำไปติดตั้งแล้วนะครับก็คุยกับทางพี่ช่างก็เปลี่ยนใจว่างั้นวางบนฝ้าดีกว่าเขาก็ติดตั้งโครงฝ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็นำแผ่น EPD มวลเบาหนา5นิ้วนั้นไปวางบนฝ้าเป็นการวางให้แนบชิดกันนะครับเพื่อเป็นฉนวนป้องกันหรือบล็อกความร้อนความร้อนจากหลังคานั้น 70% ที่ลงมาในตัวบ้านผ่านการกรองด้วยแผ่นสะท้อนความร้อนความร้อนที่ถูกสะสมนั้นก็จะมาอยู่ใต้แผ่นใต้แผ่นหลังคาหรือใต้แผ่นสะท้อนความร้อนแผ่นEPD นั้นจะทำหน้าที่ในการบล็อกไม่ให้ความร้อนนั้นแผ่ลงมาในตัวอาคารแต่ถึงยังไงก็ตามนะครับอาจจะมีอยู่บ้างเพราะเป็นช่องว่างระหว่างการยึดโครงฝ้านั่นเองนะครับแต่อย่างน้อยครับวันนี้ครับแผ่น EPD นั้นบล็อกความร้อนไม่ให้ผ่านลงมาได้ที่ผ่านลงมาได้นั้นคือช่องว่างนั่นเองนะครับวันนี้ครับการเลือกใช้แผ่น EPD มวลเบานั้นเลือกได้ตั้งแต่3นิ้วจนถึง6นิ้วในการทำมาติดตั้งเป็นฉนวนกันความร้อนจะติดใต้หลังคาทันทีหรือจะวางบนฝ้าหรือจะไปทำบนผนังนั้นสามารถทำได้นะครับแต่วันนี้ครับพี่อ่อนจันทร์ตัดสินใจใช้หนา5นิ้วมาวางบนฝ้าเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนติดตั้งแล้วเป็นอย่างไรรอติดตามการผลที่ได้รับจากการติดตั้งจากพี่อ่อนจันทร์กันต่อไปนะครับแต่วันนี้ครับเรามาดูการติดตั้งส่วนหนึ่งหลังจากติดตั้งเสร็จก็จะมีการติดตั้งฝ้าปิดตกแต่งเพื่อความสวยงามทาสีได้ตามปกติตามต้องการได้เลยครับช่างรู้คู่บ้านมาแล้วครับ